สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกหอมนะคะหอมแบ่งหอมแดงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือไปซื้อมาที่ตลาดแล้วมันกินไม่หมดนะคะถ้าเหลือไว้ทิ้งไว้นะคะมันก็จะเน่าแล้วก็จะรีบไปซื้อเปล่าๆนะคะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาปลูกแบบไม่ต้องรดน้ำนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาเริ่มจะแทงหน่อออกมาแล้วมันก็กินไม่ได้เราก็เอามาปลูกดีกว่าเนาะมาปลูกแบบไม่ต้องรดน้ำเลยวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็คือขวดค่ะขวดพลาสติกนะนี่แม่จิ๋มก็ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วเราก็ตัดค่ะตัดประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีเชือกแบบเป็นได้นะคะถึงจะดูดน้ำได้ดีแล้วก็หรือถ้ามีเศษผ้าก็ใช้เศษผ้าค่ะแบบนี้นะคะเป็นแบบผ้ายืดเขาจะดูดน้ำได้ดีมากๆเลยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวมีดินค่ะดินนี่แม่จิ๋มก็จะใช้ดินที่บ้านนะคะเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวผสมในนี้แล้วเรียบร้อยมีปุ๋ยคอกค่ะคุณผู้ชมไม่มีใช้ดินที่ซื้อมาเป็นถุงก็ได้ค่ะที่เขาทำไว้แล้วเรียบร้อยใช้ตัวนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคือตัดขวดก่อนนี่ก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่น้อยๆอยากจะปลูกต้นหอมไว้ใส่มาม่าใส่ข้าวผัดแบบเล็กๆน้อยๆตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็คือทำแบบนี้ได้เลยไม่ต้องปลูกเยอะไม่มีดินหรือว่าพื้นที่เยอะนะคะปลูกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องต้องมารดน้ำทุกวันคือต้นหอมนี่เขาก็ไม่ต้องการน้ำมากสักเท่าไหร่นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็เจาะฝาก่อนเนาะเจาะฝานี่ไม่จิ๋มใช้อะไรดีใช้ปลายกรรไกรแล้วกันเจาะให้เป็นรูค่ะทิ่มแบบนี้เลยนะคะง่ายดีแล้วก็หมุนระวังมือนิดนึงนะคะให้เป็นรูนี่ทีนี้เราก็งั้นเดี๋ยวแม่จิ๋มใช้อันนี้แล้วกันเศษผ้าเนาะยัดเศษผ้าลงไปตรงรูที่เราเจาะแล้วก็ดึงเลยค่ะคุณผู้ชมดูว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ปลูกอะไรดีอย่างผักชีฝรั่งหรือว่าจะเป็นผักสลัดผักกาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องการน้ำเยอะแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาประมาณนี้เนาะแต่อันนี้ต้นหอมเขาไม่ต้องการน้ำเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็เอาลงมานิดนึงเดี๋ยวขอดก่อนมัดก่อนนะคะคุณผู้ชมมัดปรมแล้วก็ดึงลงมาเนาะให้สักประมาณนี้ความยาวก็ยาวสักประมาณนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเศษผ้าลงไปวางประมาณนี้นะก็ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาปลูกต้นหอมกันคือคุณผู้ชมจะตัดให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะนี่แม่จิ๋มตัดครึ่งหนึ่งให้มันสูงกว่านี้ค่ะเหลือประมาณนี้ก็ได้นะคะเวลาเติมน้ำก็จะได้เติมเยอะหน่อยแต่แม่จิ๋มจะตัดครึ่งก็คือจะใส่น้ำน้อยๆเวลาเราเติมน้ำลงไปก็ให้ตรงฝาขวดนะคะพอดีลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใช้นี่เลยนะคะกาบมะพร้าวลงไปก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นก็นำดินที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นเราก็นำหัวหอมที่เราต้องการจะปลูกจริงๆไม่ต้องเอาออกนะคะพอดีมันลอกออกไม่จิ๋มก็เลยลอกออกอันนึงตัดตรงใช้มีดนะคะตัดตรงนี้ออกนิดนึงคือหัวหอมนี่เขาเป็นอะไรที่ปลูกง่ายอะค่ะมาแล้วก็จิ้มลงไปในดินเลยไม่ต้องอะไรมากนะคะนี่อย่างนี้นะคะถ้าอยากให้สวยๆนะคะก็ไม่ต้องเอาออกนะคะเนี่ยแม่จิ๋มก็จะจิ้มลงไปแบบนี้เลยอีกสักอันนึงขวดมันเล็กนะคะเราก็ปลูกได้ตามจำนวนน้อยหน่อยแล้วก็ใช้ดินกลบเลยค่ะกลบบางๆแบบนี้นี่แล้วก็กดดินนิดนึงทีนี้เราก็มาเติมน้ำค่ะให้อยู่ตรงขอบฝาขวดพอดีเลยนะคะผ้าที่เรามัดปมไว้เขาก็จะค่อยๆดูดน้ำขึ้นไปค่ะช่วงแรกเราก็รดน้ำก่อนนะคะรดน้ำก่อนค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะเขาก็เริ่มงอกแล้วค่ะเขาจะเป็นอะไรที่งอกง่ายมากเลยอันนี้แม่จิ๋มไม่ตัดปลายด้วยนะคะให้เขาออกมาตามธรรมชาติคุณผู้ชมจะตัดปลายก็ได้นะคะเขาเริ่มงอกเข็นแบบลางๆแล้วไงแม่จิ๋มก็เลยไม่ตัดให้เขาโผล่ขึ้นมาตามธรรมชาติเลยก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะน้ำแม่จิ๋มจะใส่ประมาณฝานะคะตรงขอบฝาค่ะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะแม่จิ๋มเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาทำไมก็คือให้อาหารค่ะใส่ประมาณสักฝาหนึ่งนะคะฝาขวดน้ำอารมณ์เรานี่แหละลงไปในน้ำค่ะอาหารทางน้ำนะคะบำรุงเขาไปในตัวด้วยเขาจะได้แบบว่างามๆไปอวบๆเขียวๆนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูที่แม่จิ๋มทำไว้นะคะแต่ว่าทำจากใช้เชือกนะคะเชือกที่เป็นแบบฝ้ายค่ะเป็นได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลยค่ะอันนี้ก็คือหลายวันแล้วนะคะประมาณ3 วันจะเข้าวันที่4แล้วดินเขาก็จะชุ่มชื้นแบบนี้เลยค่ะมีจิ๋มจะให้ดูใกล้ๆเนาะเนี่ยค่ะดินเขาก็จะชุ่มชื้นเพราะว่าเชือกหรือว่าเศษผ้าที่เราจุ่มน้ำไว้ด้านล่างนะคะเขาก็จะดูดน้ำค่ะขึ้นมาหาดินนะเพื่อเลี้ยงนี่ต้นหอมของเราค่ะให้งามแบบนี้เลยคุณผู้ชมลองทำดูนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆค่ะเป็นห้องพักเป็นคอนโดนะคะอยากจะปลูกไว้เล็กๆน้อยๆบางทีเราได้หัวหอมมาเงี้ยใช้ไม่หมดเนาะเราก็มาปลูกแบบนี้ละค่ะง่ายดีเนาะใช้ประโยชน์ได้เราตัดเฉพาะใบเราไม่ต้องถอนนะคะออกมาทั้งต้นใบใหม่เขาก็จะงอกขึ้นมาแทนที่นะคะก็กินไปเรื่อยๆแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรดน้ำคุณผู้ชมก็คอยสังเกตว่าน้ำมันแห้งไหมเลยขอบฝาหรือเปล่าถ้าเลยขอบฝานะคะเราก็เติมน้ำลงไปค่ะตั้งไว้ในห้องก็ได้นะคะโต๊ะอาหารหรือว่ามุมห้องเงี้ยว่าต้นหอมเขาก็สามารถอยู่ได้ทั้งที่ในแดดแล้วก็ร่มนะคะเราก็เอาเขามาเจอแดดบ้างตรงระเบียงนะคะบ้างเล็กน้อยแล้วก็นำกลับเข้าไปตั้งโชว์ในห้องได้เหมือนเดิมแล้วแม่จิ๋มใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เพื่ออะไรให้อาหารค่ะเติมในน้ำเลยคุณผู้ชมก็ใช้ประมาณ1 ฝาแบบนี้นี่เดี๋ยวแม่จิ๋มทำให้ดูเนาะเดี๋ยวนี่ก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นปุ๋ยทางน้ำเนาะจักนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมากเติมลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสะดวกนะคะง่ายไม่ได้วิธีนี้นะคะไม่ได้ใช้ได้เฉพาะต้นหอมนะจะเป็นผักสลัดหรือว่า
ผักชีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้หมดนะอย่างคุณผู้ชมอยากจะปลูกอะไรอ่ะกะเพราที่เราชำเป็นน้ำอ่ะแล้วเรามาปลูกเราใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะเอาไว้ในห้องแล้วเราก็นำออกมาเจอแดดบ้างแล้วก็กลับเข้าไปในห้องประหยัดพื้นที่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่เยอะปลูกลงดินไปเลยนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋นจะพาไปดูต้นหอมสวยๆงามๆต้นอวบๆที่แม่จิ๋นปลูกไว้นะลงดินอ๋อลืมบอกไปสำหรับให้ปุ๋ยทางใบทางน้ำเนี่ยคุณผู้ชมก็เราให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าปุ๋ยอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมมีนะคะที่ให้ทางน้ำได้ให้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะพืชผักของเราก็จะงามๆค่ะใบเขียวอวบแบบนี้เลยเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปชมที่แม่จิ๋มปลูกลงดินนะอ๋อเหมือนฝนจะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมแม่จิ๋มก็นำหัวหอมอย่างเงี้ยมันจิ้มลงในกระถางอยู่กับใบโหระพาเห็นไหมเขาก็อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างงามเลยนี่ประมาณเกือบจะอาทิตย์ละ 5-6 วันแล้วก็จะได้งามงามแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นอีกแปลงนึงนี่แม่จิ๋มปลูกไว้ในอ่างปลานะคะที่มันแตกแล้วแม่จิ๋มก็นำมาปลูกผักฝนตกแล้วค่ะคุณผู้ชมเสียงดังมากเลยคุณผู้ชมก็สะดวกวิธีไหนนะคะก็เลือกทำได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มไปก่อนนะฝนเริ่มตกแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ